สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องน้องหยกมือบายนะคะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนหน้าจอ iPhone X เนาะที่ลูกค้าส่งมาจากเพจร้านนะคะอันนี้ก็คือของเพิ่งมาถึงเมื่อเช้าเนาะวันนี้ขนส่งแฟตน่ารักมากเลยของมาถึงไวเนาะอันนี้เราก็จะรีบแกะซ่อมแล้วก็เสร็จก็จะส่งกลับให้ลูกค้าเลยแต่ไม่รู้ว่าลูกค้าอัปเดตที่อยู่ว่าให้หรือยังเนาะเสร็จแล้วก็น่าจะได้โทรแจ้งลูกค้าแล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่าตัวเครื่องมีรหัสหน้าจอด้วยหรือเปล่าเนาะเพราะว่าลูกค้าก็ไม่ได้แจ้งรหัสไว้นะคะนี่เราก็จะมาแกะเลยนะคะเพราะว่าลูกค้าบอกถ่ายรบกวนถ่ายวิดีโอลง YouTube ให้ดูด้วยอยากดูเครื่องตัวเองเนาะที่ร้านก็เลยจะถ่ายให้ดูนะคะนี่ค่ะลูกค้าบอกว่าคือตัวเครื่องเป็น iPhone X นะครับแต่ว่าเราใส่เป็นไอ้นี่มาใส่กล่องเป็น iPhone 6มาให้กลัวมันกระแทกนะคะก็ใส่กล่องอะไรจะมาก็ได้นะคะไม่เป็นไรค่ะอันนี้เราก็จะรีบแกะซ่อมและส่งกลับเลยอันนี้ของลูกค้าส่งจากจังหวัดราชบุรีนะคะส่งเมื่อวานแล้วก็มาถึงวันนี้นะคะโหหนาแน่นมากเหมือนกันนะนี่นะคะลูกค้าบอกถ่ายให้ดูหน่อยอยากเห็นข้างในเครื่องว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้จอก็จะเป็นงาน OLED นะคะนี่ที่ร้านสั่งมาให้แล้วลูกค้าพันมาเยอะเหมือนกันนะโอเคโอ้ค่อนข้างที่จะเยอะหนักแน่นเหมือนกันเนาะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเครื่องมีแบตหรือเปล่าเนาะเพราะว่าเครื่องไม่ติดแล้วนะคะอันนี้เราก็ต้องถอดน็อตตูดออกก่อนค่ะรุ่นนี้จะมีน็อตตูดอยู่2อันเนาะแบตบวมด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนแค่เราถอดน็อตออกนี่จอมันเด้งขึ้นมาเลยนั่นเนี่ยนี่นะคะให้สังเกตตรงนี้อันนี้หยกยังไม่ได้แง้มนะหยกแค่ถอดน็อตตูดแล้วจอมันเด้งขึ้นมาเลยนี่เห็นไหมเราต้องมาสังเกตดูนี่เห็นไหมจอมันอ้าขึ้นมาเลยทั้งที่ว่าเรายังไม่ได้งัดอะไรเลยนี่ปกติมันจะลงสนิทแบบนี้นี่มันอ้าขึ้นมาก็ต้องมาดูแบตลูกค้าด้วยนะคะมาลุ้นกันว่าแบตบวมด้วยหรือเปล่านะคะโอ้ลูกค้าจ๋าแบตบวมด้วยนะคะนี่จอใหม่จะใส่ลงหรือเปล่านะคะเพราะว่าแค่ถอดน็อตตูดมันก็ง้างแล้วอะค่ะนี่ค่ะแบตบวมเป่งเลยนะคะลูกค้าอันนี้เราน่าจะได้แจ้งลูกค้าก่อนนี่เห็นไหมคะสังเกตดีๆว่าแบตเนี่ยมันสูงกว่าบอร์ดนะคะพออย่างเงี้ยที่หยกถอดน็อตเมื่อกี้เนี่ยมันก็เลยอ้าเด้งขึ้นมาเลยนะคะอันนี้เราไม่แน่ใจว่าเครื่องมีไฟหรือเปล่าต้องถอดแบตออกก่อนน็อตไม่มีมาตัวบนตัวหนึ่งนะคะนี่นะคะจุดนี้ไม่มีน็อตมานะคือน็อตรุ่นนี้จะมีสีแฉกตัวยาวตัวหนึ่งค่ะนี่นะคะโอเคเอาติดไว้ก่อนเดี๋ยวกระเด็นหายนะคะนี่นะคะน็อตตัวบนไม่มีถึงว่าน็อตไม่ครบก็ไม่ได้มีผลต่อการใช้งานแต่นี่ก็คือว่าแบตเตอรี่บวมนะก็น่าจะได้เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เพราะว่าจอใหม่น่าจะใส่ลงไม่สนิทนะคะนี่นะคะถึงใส่ลงไปได้แต่ว่าตัวแบตเตอรี่มันก็จะดันเหมือนกันนะอันนี้เดี๋ยวเราเทสก่อนเราไม่แน่ใจว่าเครื่องลูกค้ายังติดยังมีไฟหรือเปล่าแบตเตอรี่อ่ะนี่เราเทสจอก่อนนะคะน่าจะได้โทรหาลูกค้าก่อนแบตไม่มีไฟแล้วค่ะขอสายไอโฟนหน่อยค่ะข้างหลังนี่นะคะต้องแจ้งลูกค้าก่อนมาเสียบให้หน่อยค่ะไม่รู้ว่าลูกค้าไม่ได้ใช้งานนานหรือยัง
แบตก็คือชาร์จไฟไม่เข้าไฟหมดเกลี้ยงขึ้น 0.1 0.2 0.6 แล้วก็เด้งขึ้นเด้งลงมาแล้วแบตน่าจะหมดเกลี้ยงค่ะแล้วก็บวมด้วยนะต้องรอเปอร์เซ็นต์แบตอะเนี่ยตอนนี้คือไม่สามารถเทสอะไรได้แต่ก็โทรหาลูกค้าก่อนเนาะเพราะว่าแบตเตอรี่บวมนะตอนนี้เราก็จะมาต่อนะคะเพราะว่าอันนี้เราก็ต้องติดต่อกับลูกค้าก่อนเนาะเพราะลูกค้าเพิ่งจะตอบกลับมาว่าให้เปลี่ยนแบตด้วยเพราะว่าแบตเตอรี่ลูกค้าค่อนข้างที่จะบวมแล้วก็ไม่สามารถชาร์จแบตได้เลยขึ้นชาร์จขึ้น Apple แล้วก็เข้าหน้าหลักได้แป๊บนึงไม่ถึง2นาทีแล้วก็รีสตาร์ทเพราะว่าตัวแบตเตอรี่บวมแล้วก็ไม่สามารถเก็บไฟได้เนาะเราก็จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ลูกค้าด้วยนะอันนี้คือเขาแจ้งมาแล้วว่าให้เปลี่ยนแบตเตอรี่เนาะอันนี้คือหน้าจอยังไม่ได้เทสเลยเพราะว่าคือเครื่องเขาเปิดไม่ได้เปิดลองเสียบสายชาร์จทิ้งไว้แป๊บนึงมันก็รีให้อยู่เปิดได้แต่ว่ามันรีแป๊บเดียวมันก็ดับเนาะนี่แบตมันค่อนข้างที่จะบวมนะอันนี้เราก็จะเทสแบตใหม่ก่อนว่าเครื่องเขาติดหรือเปล่านะคะอันนี้เอามาเทสก่อนอันนี้พลาสติกหน้าจอเราสามารถลอกออกได้นะคะเดี๋ยวเราไปลอกติดฟิล์มค่อยลอกออกนะคะนี่นะคะคือแบตเตอรี่อ่ะเวลาเราเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะคะตั้งแต่รุ่น iPhone XS ขึ้นไปมันจะฟ้องเนาะว่าไม่ใช่แบตแท้คู่ตัวเพราะว่าเวลาเปลี่ยนแบตเนี่ยเขาต้องก๊อปซีเรียลนี้ลงไปด้วยอันนี้ของที่ร้านไม่ได้รับก๊อปเนาะก็เลยไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะใช้งานได้ตามปกตินะคะอันนี้ขึ้นว่าอัตราด ID ไม่ได้ ID ไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่แพเนาะแพอยู่ที่จอเก่านะคะปิดนะคะอันนี้คือเครื่องไม่มีรหัสหน้าจอนะคะนี่ค่ะอันนี้จอจะเป็นงาน OLED นะอันนี้พลาสติกนี่เดี๋ยวเราไปลอกเปลี่ยนฟิล์มให้ลูกค้าเนาะอันนี้ก็คือเปลี่ยนแบตแล้วใช้ได้แบตเก่าเขาเปิดไม่ได้เลยนะคะโอเคทีนี้เราก็จะมาแกะแบตเตอรี่ออกก่อนนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนแบตใหม่แล้วค่อยใส่จอเนาะอันนี้แยกจอไว้ก่อนเดี๋ยวจอแตกนะคะอันนี้แบตเตอรี่ก็ต้องมาดึงเส้นกาวตรงนี้ออกก่อนนะคะนี่ตัวแบตใหม่ก็จะมีเส้นกลางมาแบบนี้ตัวเก่าก็ต้องมาดึงออกก่อนนะคะดึงก็ระวังนะคะเพราะว่าแบตเตอรี่ค่อนข้างบวมอย่าไปจิ้มเข้าโดนแบตเตอรี่นะอันนี้ตัวแบตเตอรี่เราก็ถอดไว้แล้วเนาะเราไม่แน่ใจเราปลอดภัยไว้ก่อนแต่อย่างว่า iPhone เวลาทุกครั้งที่เราจะแกะอะไรก็ต้องให้ถอดแบตออกก่อนเนาะตัดไฟก่อนจะได้ตัดปัญหาวงจรนะคะทั้งหมดมันจะมีอยู่3เส้นนะมีตรงนี้แล้วก็มีบนหัวด้วยอีกเส้นหนึ่งนะคะถ้าเราดึงกาวพวกนี้ออกหมดมันก็จะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นี่นะคะอันนี้จากบนหัวต้องค่อยๆหมุนออกปิดพุงก่อนพุงช่างออกเนาะพุงย้อยนี่ค่ะค่อยๆหมุนออกเพราะถ้างัดเลยเดี๋ยวบอดี้เป็นรอยนะคะนี่เราลองแงะดูก็ได้นี่นี่อันนี้คือหลุดไม่แน่ใจค่ะค่อยๆหมุนกาวออกเนาะอันนี้คือช่วงหัวเนี่ยหลุดแล้วนี่เพราะว่าก็จะมีกาวนิดหน่อยช่วงล่างก็ไม่ค่อยเยอะแล้วลองสามารถงัดออกเลยก็ได้นะคะนี่นะคะนี่นะคะน็อตตัวหนึ่งที่หายไปเจอแล้วอยู่นี่ที่มันหลุดลงมาเราไม่แน่ใจเนาะเพราะว่าตอนที่แกะเครื่องมามันไม่มีน็อตตัวหนึ่งเนาะน็อตตัวนี้ไม่มีนี่นะคะอันนี้คือถอดเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ใหม่นะคะแบตเตอรี่ใหม่ก็มีประกันนะคะ6เดือนเนาะ6เดือนไม่เกิน1ปีนะคะแต่เวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วที่เวลาขึ้นเตือนเนี่ยว่าไม่ใช่แบตเตอรี่แท้ก็คือไม่ต้องตกใจเพราะแบตเตอรี่ที่เราใช้ก็คือจะเป็นงานมก.นะคะได้รับมาตรฐานเนาะมีประกันมีบริษัทรับรองแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าจะต้องเอาโลโก้ iPhone แบบนี้โลโก้ iPhone แบบนี้เราจะเปลี่ยนได้ของแท้ก็ต่อเมื่อเราต้องเปลี่ยนจากในสูตรของ Apple เท่านั้นถึงจะเป็นร้านมือถือด้านนอกก็จะไม่ได้แบตแท้เนาะแบตแท้อย่าลืมนะคะต้องเบิกศูนย์อย่างเดียวนะคะอันนี้เราก็มาย้ายลำโพง
ชุดนี้นะคะชุดที่สแกนใบหน้าเนาะอยู่ในชุดนี้ย้ายไปใส่จอใหม่นะคะน็อตตัวบนเนี่ยมันต้องมี3ตัวก็มีแค่2ตัวเนาะมีมาเท่าไหร่แล้วก็ใส่ตามเท่านั้นนะคะโอเคค่ะอันนี้นะคะส่วนตัวจอเก่าเราย้ายออกก็คือแค่แพรชุดนี้เนาะอันนี้จอเก่าของลูกค้าไม่ติดนะคะทีนี้เราก็มาใส่จอใหม่ค่ะแบตเตอรี่เนี่ยเราจะค้างไว้ใส่สุดท้ายนะคะใส่แพรจอแพรลำโพงหน้านะคะให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาใส่ตัวแพรแบตเตอรี่นะคะพวก iPhone มันก็จะจุกจิกหน่อยเพราะว่าแพรเขาจะเป็นสัดเป็นส่วนของเขาเนาะตัวนี้เวลาพับไปนานๆก็หักง่ายเวลาเราถอดก็ต้องเบาๆมือนิดนึงนะคะเพราะว่าพวกสายแพรพวกนี้มันเปราะบางเนาะโอเคใส่แบตเตอรี่แล้วก็ลองเปิดเทสทีหนึ่งนะคะโอเคติดแล้วก็ใส่ซิงค์ที่ล็อกนะคะล็อกแพรแบตแพรจอเนาะนี่ตัวนี้จะมีลำน็อต4แฉกตัวหนึ่งตัวยาวนะคะคือตัวนี้ตัวหลักเราก็ต้องลงไปก่อนที่เหลือก็จะเป็น3แฉกไขควง3แฉกวันนี้ก็ไม่ค่อยดูดน็อตเลยนี่นะคะเนี่ยตัวใหญ่ที่เราเจอน็อตตัวนี้ที่เราเจอใต้แบตเมื่อกี้น่าจะเป็นของตัวนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าใส่ลงก็ใช่ใส่ไม่ลงไม่ใช่นะคะใส่ไม่ได้ก็ไม่ต้องฝืนเราไม่รู้ว่ามันหลุดมาจากตำแหน่งไหนเนาะเพราะว่าเรางัดแบตขึ้นมาแล้วเราเจอโอเคน็อตที่เจอเป็นน็อตที่ล็อกมุมนี้หรือเปล่ามันจะมีน็อตล็อกตรงกล้องเนี่ยสองตัวนี้ไม่มีมาแล้วก็ตัวนี้ไม่มีมาเนาะตัวนี้ที่มีมาตัวหนึ่งน่าจะเป็นของอันนี้หรือเปล่าเนี่ยที่มันหลุดมาเนี่ยเพราะเรางัดแบตขึ้นมาแล้วเราก็เจอเพราะไม่ใช่น็อตตัวที่ล็อกแพรกล้องอะเนาะเพราะว่ามันหนากว่าน็อตไม่ดูดไม่เหล็กไม่ดูดน็อตตามหาเนื้อคู่ที่หล่นหายกันจะลงตรงไหนอันนี้ก็คือไม่ใช่นะคะพยายามจะหาที่ลงให้แล้วนะลูกค้าไม่ใช่ตัวของเขาเนาะก็เลยใส่ลงไม่ได้นะคะขออนุญาตเอาออกเลยนะคะโอเคค่ะทีนี้เราก็มาประกบจอลงเลยได้เลยนะคะเมื่อกี้มันจะขึ้นฟ้องว่าทัดไอดีไม่ได้เพราะว่าที่ทัดไม่ได้เพราะว่าเมื่อกี้เราไม่ได้ใส่แพรเนาะตอนนี้ก็คือทัดได้แล้วเรารำคาญเหลือเกินเราขออนุญาตถอดออกเดี๋ยวเราค่อยไปติดฟิล์มแถมให้ลูกค้าเนาะนี่มันจะขึ้นแจ้งแบบนี้สำคัญเดี๋ยวปิด ID ลูกค้าไปก่อนนี่ตรงนี้นะคะมันจะขึ้นแจ้งว่าข้อสำคัญในการแบตเตอรี่นะคะมันก็จะแจ้งเตือนแค่ตรงนี้แต่ว่าก็ไม่มีผลต่อการใช้งานเราก็จะใช้งานได้ตามปกติเนาะนี่นะคะเพราะว่าต้องบังชื่อลูกค้าไว้เพราะด้านบนมันมีชื่อลูกค้าอยู่นะคะนี่เราก็จะมาประกบจอลงไปได้เลยนะคะ iPhone ก็จะดีหน่อยเพราะว่าเขาจะมีขาล็อกของเขาโดยที่เราไม่ต้องติดกาวเนาะจะสังเกตได้ง่ายนี่ถ้าแบตไม่ดันเนี่ยจอเราก็ประกบมันก็จะลงอย่างนี้เลยแต่ของลูกค้าตอนที่เราแกะเครื่องปุ๊บแค่ถอดน็อตปุ๊บเนี่ยตัวโครงจอมันเด้งขึ้นมาเลยเพราะว่าแบตเตอรี่เขาบวมนะก็เลยแบบพร้อมที่จะออกทุกเมื่อนะแบตเตอรี่ลูกค้าเมื่อกี้นี่นะคะโอเคแต่ว่าวันนี้เสียดายไม่ทันรอบเนาะเพราะว่าเราติดต่อกับลูกค้าลูกค้าทักกลับมาช้าไปก็จะส่งไปรอบวันพรุ่งนี้เนาะอันนี้ก็ตัวแบตเตอรี่ก็คิดแค่ราคาต้นทุนเนาะแล้วก็ตัวจอก็ราคาตามที่แจ้งกับลูกค้าไว้อันนี้สังเกตนะคะว่าถ้าเอากลับไปปุ๊บเนี่ยเน็ตเอ่ยใช้งานเน็ตไม่ได้ใช้งานไวไฟไม่ได้ให้ไปปรับตรงนี้นะคะเวลาวันที่ให้ตรงนะคะเพราะว่ามีเมื่อวานลูกค้าเปลี่ยนจอไปเนาะ iPhone 8 Plus พี่สัญญาณอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้เลยทั้งสัญญาณซิมแล้วก็สัญญาณไวไฟใช้งานอะไรไม่ได้เลยเราต้องไปปรับนะคะบางทีเครื่องที่มันปิดไว้นานๆเขาเรียกว่าอะไร
อินเทอร์เน็ตอ่ะมันไม่ได้อัปเดตกับวันเวลาเวลาไม่ตรงก็ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจร้านแล้วก็ช่อง YouTube ร้านน้องหยกโมบายด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าจ้า